คครับแล้ว C Coupe 250คันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเข้าไปฟังกันครับว่าเสียงเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอ้เพราะมากเลยทีเดียวครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับนี่ครับเมื่อเช้าเห็นไหมครับตะแกรงที่เป็นสีดำตอนนี้สวยงามครับเป็นตะแกรงอลูมิเนียมครับมีทั้งทวิสเตอร์เรียบร้อยนะครับนี่ครับทั้งสองข้างเลยนี่ครับแล้วก็ด้านหลังครับไฮไลท์คือด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกันนี่ครับข้างหลังครับก็จากเสียงกลางก็กลายเป็นแยกชิ้นเรียบร้อยนะครับทุกอย่างเข้าช่องนะครับสวยงามครับโอเคมาฟังเพลงกันดีกว่าครับถ้าท่านจำกันได้นะครับว่าเมื่อเช้าเพลงนี้นะครับลองฟังดูเอาใหม่เลยครับเอาใหม่ครับจะยินไหมเสียงน้ำแข็งลงแก้วเสียงแชมเปญเปิดขวดหนังคนละม้วนเลยครับแต่ต้องยอมรับว่ารถ C Coupe คันนี้เนี่ยต้องพิถีพิถันมากกว่ารุ่นอื่นจริงครับเพราะว่าช่องลำโพงในการวางนี่ค่อนข้างต้องเนียบจริงๆเลยใช้เวลามากกว่าคันอื่นนิดนึงนี่ครับนักร้องครับแต่是寂寞并不因此而少一点เสียงบัสโซครับกับบังลมเต็มๆเลยครับจะ感觉自己好像孤零零地站在十字路口一样窗外车水马龙我的朋友们想必也在里面穿梭不息吧当然寂寞并不代表空虚เพลงนี้ครับมาดูครับความแน่นของเบสครับเปลี่ยนไปเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นความใสความหนักของเบสนะครับมากันคนละม้วนเลยครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับหลังจากฟังแล้วผมบอกได้เลยว่าใครที่ใช้รถ C Class Coupe รุ่นนี้ครับอย่าลืมนะครับที่เป็นตะแกรงสีดำนะครับต้องการฟังคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นแบบนี้นะครับอย่าพลาดครับกับชุดลำโพงตรงรุ่นครับของ Top Palace ครับ11ลำโพงครบนะครับใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยความไพเราะจะกลับมานะครับเหมือนกับฟังเครื่องเสียงระดับ High End เลยครับคันนี้นะครับคุ้มค่ามากๆครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่มิลาชอดิโอครับนะครับวันนี้จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ